พระองค์ได้ทรงแนะนำพระองค์ว่าพระองค์เป็นรับบุญนาสหมายถึงพระองค์เป็นพระผู้อภิบาลของมวลมนุษยชาติทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่เป็นพระผู้อภิบาลหรือเป็นพระเจ้าของมนุษย์เผ่าพันธุ์หนึ่งหรือว่าชนชาติหนึ่งชาติใดนะครับพระองค์เป็นพระผู้อภิบาลหรือเป็นพระเจ้าของมนุษยชาติทั้งหมดรู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซีรีส์ที่จะทำให้คุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้นกับผมบรรจงบินกาสันครับสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์รอมฎอนกะรีมครับวันนี้ก็เป็นค่ําคืนหนึ่งของเดือนรอมฎอนเดือนที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงประทานคัมภีร์กุรอานลงมาเป็นทางนําแก่มวลมนุษยชาตินะครับแล้วก็เพื่อที่จะให้มนุษยชาติได้แน่ใจนะครับว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่แท้จริงพระองค์ก็แนะนําพระองค์เองในคัมภีร์กุรอานว่าพระองค์เป็นอีลาห์เป็นสรณะที่มนุษย์จะต้องยึดเหนี่ยวเคารพสักการะกราบไหว้แล้วก็ให้เชื่อมั่นว่าพระองค์เป็นรับหมายถึงว่าผู้ทรงสร้างเป็นผู้ที่ทรงอภิบาลดูแลจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้เพื่อมนุษย์จะได้ไม่ต้องกังวลในเรื่องการมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้นะครับวันนี้ซีรีส์ในเรื่องรู้จักอัลลอฮ์รู้จักตัวเองนะครับก็จะนำเสนอสิ่งที่เราได้ทรงแนะนำตัวเองไว้ในกุรอานนะครับในสุรษสั้นๆสุรษหนึ่งที่หลายๆคนคงจะอ่านกันนะครับนั่นก็คือสุรษที่กล่าวว่ากุลอาอูซุบิร็อบบินนาสมาลิกินนาสอิลาฮินนาสมินชัรริลวัสวาซิลคอนนาสอัลลซียุวัสวิสุฟีซุดูรินนาสมินัลญินนติวันนาสซึ่งมีความหมายว่าจงกล่าวอันนี้หมายถึงเราได้ทรงให้บอกให้ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยนะครับได้กล่าวว่าจงขอความคุ้มครองจากพระผู้อภิบาลบุลอูซุบิร็อบบินนาสหมายถึงว่าพระองค์ได้ทรงแนะนำพระองค์ว่าพระองค์เป็นร็อบบุนนาสหมายถึงพระองค์เป็นพระผู้อภิบาลของมวลมนุษยชาติทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่เป็นพระผู้อภิบาลหรือเป็นพระเจ้าของมนุษย์เผ่าพันธุ์หนึ่งหรือว่าชนชาติหนึ่งชาติใดนะครับพระองค์เป็นพระผู้อภิบาลหรือเป็นพระเจ้าของมนุษยชาติทั้งหมดครับมาลิกินนาสพระองค์บอกว่าพระองค์เป็นกษัตริย์หรือว่าเป็นราชาของมนุษยชาติไม่ใช่เป็นราชาหรือว่าเป็นกษัตริย์ของประเทศหนึ่งประเทศใดหรือชนเผ่าหนึ่งเผ่าใดแต่พระองค์เป็นราชาหรือราชันหรือเป็นกษัตริย์ของมวลมนุษยชาติทั้งหมดนะครับอิลาฮินนาสพระองค์ย้ำอีกทีหนึ่งว่าพระองค์เป็นพระเจ้าของมวลมนุษยชาติทั้งหมดไม่ใช่เป็นพระเจ้าของชนเผ่าหนึ่งเผ่าใดนะครับนี่เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺได้ส่งบอกให้แก่มนุษย์ได้รู้ถึงสถานภาพของพระองค์เพื่อที่ว่ามนุษย์เนี่ยจะได้รู้จักตัวเองว่ามนุษย์อยู่ภายใต้อำนาจของพระองค์เพราะว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทรงสร้างมนุษย์มาและเมื่อพระองค์ทรงสร้างมนุษย์มาแล้วเนี่ยพระองค์ก็ทรงดูแลทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในฐานะที่พระองค์เป็นรับที่ต้องจัดเตรียมดูแลทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับที่พ่อบ้านหรือหัวหน้าครอบครัวจะต้องจัดหาเสื้อผ้าอาหารความปลอดภัยแล้วก็ปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นในการยังชีพแล้วก็เมื่อพระองค์มีสถานะแบบนี้แล้วนะครับในเมื่อคนที่เป็นสมาชิกครอบครัวนะครับหรืออยู่ภายใต้การดูแลของพ่อบ้านจะต้องให้ความเคารพเพราะฉะนั้นพระองค์ก็บอกว่าพระองค์เป็นอิลาฮินนาสเป็นมาลิกินนาสเป็นทั้งกษัตริย์แล้วก็เป็นทั้งพระเจ้าที่มนุษย์จะต้องเคารพสักการะนะครับและหลังจากนั้นพระองค์ก็บอกว่าในเมื่อพระองค์เป็นรอบเป็นมาลิกเป็นกษัตริย์นะครับแล้วก็เป็นอิลาห์เป็นพระเจ้าของมวลมนุษยชาติแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ได้บอกว่าหน้าที่ของมนุษย์ก็คือการศรัทธาการเชื่อฟังแล้วก็การแสดงความเคารพภักดีโดยการเชื่อฟังนั่นหมายความว่าถ้าพระองค์สั่งอย่างไรก็ทำตามพระองค์ห้ามอย่างไรก็งดเว้นแล้วก็ในเดือนรอมฎอนนี้เองนะครับที่พระองค์ได้ส่งให้เราได้ถือศีลอดเพื่อที่ว่าเราจะได้ฝึกตนเองนะครับว่าในสิ่งที่จำเป็นเช่นข้าวปลาอาหารเรางดเว้นได้แล้วทำไมสิ่งที่ไม่จำเป็นเช่นอบายมุขความชั่วต่างๆเราจะงดเว้นไม่ได้นี่ก็เป็นความเมตตาของพระองค์อย่างหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์และพระองค์จะได้ตอบแทนเราในชีวิตหลังความตายด้วยสิ่งที่ดีงามครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับซอมอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับรู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซีรีส์ที่จะทำให้คุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้นกับผม
บรรจงบินกาซันครับ